โอเคผมนะครับก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนนะผมก็กลับมาพบกับคุณเดิมกับ DVG Channel เกมฉันเคยผมไม่ได้พูดกับเกม Minecraft แกนี้ก็แมปมีชื่อว่า Red Windmill Theater นั่นเองครับผมโอเคผมก็เมื่อพัดที่แล้วอ้าวคุณฮาโลซิตเลอร์เออคุณฮาโลซิตเลอร์กำลังทำอะไรที่นี่เนี่ยก็เมื่อพัดที่แล้วผมเคยแคสแมปอะไรมูแรงรูสจะไปเมื่อกี้เนาะก็น่าจะจำได้อยู่โอเคเรดวินมิวผมก็จะเป็นโรงละครที่คล้ายกับมูแรงรูสเลยนะผมก็ได้เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเนาะซึ่งวันนี้ผมมีเฮ้ย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 ทำไมเขาไม่ได้เฮ้ยเข้าบ้านไม่ได้เนาะเข้าบ้านไม่ได้เพราะมีอะไรวะ NPC หรอโอเคผมแมปนี้นะผมก็จะเป็นก็โอเคก็จะมีจดหมายผมมีจดหมายมาจากนาโอมิ JKT48ครับผมก็ว่าตอนนี้ช่วงนี้มาชอบJKT เนาะ48เดี๋ยวเรารู้จักอ่ะโอเคก็จะมีแบบว่าถึงซงยี่คุณทำให้หัวใจฉันไปโรงละครไว้ Red Windmill จะถึงซงยี่จากนาโอมิ JKT48เนี่ยเนาะก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเนาะก็ผมชอบนาโอมิมี JKT48ก็ไม่ว่าอะไรกันนะโอเคเดินมาตรงนี้ผมออกมาข้างนอกผมแล้วก็เห็นเมื่อเราเดินมาตรงนี้ผมหันไปตรงนี้โอเคเราออกมาจากบ้านแล้วครับผมแล้วก็หันมาตรงนี้เห็นอะไรไหมครับเห็นตึกอะไรไหมครับนี่คือ Red Windmill Theater นั่นเองครับผมนี่โรงละครกังหันลมโรงละครกังหันลมสีแดงครับผมซึ่งอยู่ในแถวหมู่บ้านนี้ครับผมเป็นหมู่บ้านในเนี่ยผมอินโดนีเซียผมซีดชื่อซีดนะซีดอินโดนีเซียเป็นละครเวทีผมเราก็สามารถแสดงละครเวทีได้แล้วพอเรามาถึงเราก็สามารถชมละครเวทีบ้างหรือชมละครหรือชมการแสดงอะไรทุกอย่างได้หมดเลยนะก็ผมในอินโดนีเซียหรือจาการ์ตาในแมปนี้นะแมปนี้ชื่อเมืองนี้ชื่อจาการ์ตานะอินโดนีเซียแล้วก็อยู่ในน้ำพุอีกเหมือนเดิมเป็นหมู่บ้านแบบเดิมแหละแต่แค่เป็นหมู่บ้านแบบเดิมแล้วเนาะไม่เป็นไรก็แต่ก่อนจำได้ไหมครับแต่ก่อนเป็นอะไรนะ Tower of Terror ป่ะแล้วทีนี้แมปส่วนแมปนี้ก็เปลี่ยนเป็น Red Windmills นะผม Red Windmill Theater ผมเป็นโรงละครกังหันลมเป็นประมาณนี้แหละกังหันลมสีแดงผมอันนี้เป็นแมปแนวแบบเป็นแมปแบบคลาสสิกประมาณนี้แล้วนี่ก็เป็นตั๋วนี่ผม Red Windmill Theaterใช่ไหมครับ Red Windmill Theater Ticket โอเคผมก็เราก็มาอยู่ในแมปนี้เนาะก็ไม่มีอะไรก็แค่ไปชมละครเวทีอย่างเงี้ยหลายคนไทยก็น่าจะรู้จักกันมาบ้างแหละเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมที่ผมเอาเนี่ยบุคคลใน JKT48 มาก็อย่าว่าอะไรผมนะก็อย่าว่าอะไรผมนะโอตาก็อย่ามารุมกระทืบผมเลยก็จะมารุมกระทืบก็อย่ามาก็อย่ามารุมกระทืบแล้วพอดีผมก็เป็นคามิโอชิของเนี่ยผมนาโอมิ JKT48นะไม่เป็นไรเนาะ
บางคนเขาก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ยังมีคาเบียชีหลายคนอีกตั้งเยอะแยะนะครับผมยังมีอีกตั้งเยอะแยะเลยนะครับผมก็มีหลายแบบก็ไอ้น้ำผู้น้ำผู้เอ้ยยืนกลางประมาณตรงกลางประมาณนี่เอ้ยตกตกตกโอเคตกไปเอ้ยตัวเอ้ยน้ำผู้ยืนตรงนี้พอดีแล้วก็มายืนตรงนี้ผมนี่ก็เป็นมาสคอตเองเนาะผมซงยีนะผมในชุดสูทนะผมตอนไปปาร์ตี้มูแรงรูสนะผมเฮ้ยไม่ปาร์ตี้ได้บินมิวไม่เป็นไรนะครับผมกลับบ้านก็จะมีไอ้ซิติเซนประชาชนอ้าวซงเมาว่าไงเขาปานผิดเอ้ยเขาผิดปานโทษทีนะซงเมาไม่ได้เอ้ยใจเสียก็เป็นกองบอลผิดอ้าวคุณดาร์โรซิลเลอร์คุณไม่ไปเฝ้าโรงละครล่ะไม่ไปแสดงละครหรอบ้านผมนั่นนี่บ้านผมนั่นนี่คุณดาร์โรซิลเลอร์ขอร้องรับรีสคุณออกไปจากบ้านผมได้ไหมบ้านผมนะไม่เป็นไรบ้านคุณก็เป็นวันนี้เป็นบ้านคุณแล้วคือฮาร์โรซิลเข้ามาไอ้ซุงเมาไปบ้านซุงเมาเราไปบ้านซุงเมาว่ะให้บ้านนั้นเป็นบ้านของเอฮาร์โรซิลเลอร์ดีกว่าด้านนอกก็มีซอมบี้ตามสเต็ปเฮ้ยชาวบ้านที่มันบอกเขามันไม่บอกว่าเขาบ้านนู่นนี่ไม่เข้าบ้านเหรอไม่เข้าบ้านนะสำเนียงผมเราจะออกสะพานหน่อยเข้าไปเลยเข้าไประวังข้างนอกมีซอมบี้อยู่ระวังตอนจะเช้าแล้วตั้งเวลาอืมนี่แหละระวังโอ้ยคีเปอร์โอ้โหถ้าเปลี่ยนโหมดสักเดียวนิดตุ้มเดียวนี่บ้านพังแน่นอนน้องเลยอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านโอ้ซอมบี้หน้าบ้านเลยระวังนะซอมบี้อยู่หน้าบ้านซอมบี้ระวังให้ดีระวังระวังเป็นโรซิลเลอร์ก็ระวังให้ดีโอ้ทุบกระจกนี่มันเข้ามาแง่ๆเลยบอกว่านะนี่ก็เป็นภาพวาดอะไรวะพิกเซลละภาพนี้เป็นภาพพิกก็เหมือนเป็นภาพพิกเซลไงก็ไม่รู้เป็นภาพพิกเซลไงก็ไม่รู้นะโอเคคงก็เป็นแมปประมาณนี้เนาะแมปมันก็จะลงรูปร่างละครก็จะคล้ายกับมูแรงรูสหน่อยนะก็โอเคผมก็โอเคครับใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมก็อย่าลืมกดติดไลค์ให้ผมก็โอเคครับขอบคุณที่ดูนะครับผมโอเคครับ